สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกไทยเอ็กโซติกทุกท่านนะครับวันนี้นะเดี๋ยวพี่นนท์จะมาให้อาหารเจ้าเต่าญี่ปุ่นนะครับชุดนี้ก็อายุน่าจะประมาณ4ปีแล้วครับก็คือพี่นนท์ลองเอามาใส่สระว่ายน้ำดูนะครับไม่ใช่สระว่ายน้ำดิจะเรียกว่าสระแหละสระเนประสงค์แล้วกันเนาะเพราะว่าโอ้สระนี้ใช้ทั้งกบทั้งเต่าทั้งซาลาแมนเดอร์ทั้งตัวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็วันนี้เอาเจ้าพวกนี้ขึ้นมา4ตัวนะครับนี่4ตัวอ้าวทำไมจะ3อ้อนี่ตัว1 2 3 4แล้วก็จะมาให้อาหารนะครับซึ่งเป็นอาหารปลาเล็กๆปลาน้อยปลาเล็กๆพวกนี้ก็ซื้อมาจากตลาดนะครับเอามาแบ่งใส่ถุงนะครับเป็นถุงใสแบบว่าเป็นมื้อๆไปแล้วก็แช่ฟรีซไว้เต็มเลยนะครับเวลาเอาออกมาแล้วก็เอาออกมาแค่เป็นมื้อๆเป็นถุงๆนะครับไม่ต้องแบบว่าถ้าซื้อสมมุติเราซื้อมาเป็นกิโลอย่างเงี้ยเราแช่ฟรีซเป็นกิโลเลยเรียบร้อยนะครับกว่าจะเอาออกมาละลายโอ้โหเยอะไม่หมดพอเอาละลายเสร็จเอากลับไปแช่ฟรีซใหม่มันก็ไม่ดีแล้วนะครับผมชุดนี้ก็กินได้หมดเลยทั้งแบบเจ้ากบบัดเจ็ตกบตัวเล็กตัวน้อยฮอนฟ็อกใช้ได้หมดอันนี้ก็คือเป็นเศษหัวนะครับที่เหลือจากให้เจ้าพวกกบเล็กๆเนี่ยเมื่อเช้าก็คือให้จากเนี่ยพวกฮอนฟ็อกนะครับแล้วก็เจ้าบัดเจ็ดชุดนี้ก็ที่ว่าเป็นเจ้าลูกออสนะครับของคลิปก่อนๆโน้นนะครับก็โตกันแล้วนะครับโตเร็วนะใช่ไหมพอเวลาแบบเขาจากลูกออสนะครับมาเป็นไซส์นี้นะครับก็พอกินปลาได้เนี่ยโตบึบๆๆๆเลยชุดนี้ก็คือให้กินกันทุกวันนะครับเนี่ยแล้วก็พี่เหลืองพี่ปือยังไม่ตื่นนะครับพี่ปือยังไม่ตื่นพี่ปือหลับอยู่นะครับนี่ใช่ไหมนี่ก็พี่เหลืองนะครับผมแล้วก็เจ้ามิ้นมิ้นอยู่ไหนมิ้นอยู่นี่ที่เรียกมิ้นก็คือเขาสีมิ้นนะครับเป็นสีเขียวมิ้นเลยค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับตัวนี้ก็เลยเก็บไว้คือปิดก่อนชอบเต่าญี่ปุ่นตรงนี้แหละที่ว่าพอเวลาเขาโตๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่องและให้อาหารได้แต่ก่อนอื่นต้องกระตุ้นเขาก่อนนะครับให้เขาเห็นก่อนนี่มาแล้ว1ตัวนะครับมานี่มานี่มานี่ออกแดดหน่อยออกแดดหน่อยจะได้ชัดๆเฮ้ยมับแน่เห็นมั้ยฮะแน่กินไปแล้ว1ตัวเอาจริงๆนะขนาดเนี้ยไม่พอที่จะกินนะครับ4ตัวค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับนี่แล้วนี่ลอยขึ้นมานี่ท่านจะกินหรือจะไม่กินฮะเจ้าปลาเสือก็มาโมเมียอยู่นะครับมาเมื่อกี้ตัวไหนกินไปแล้วเจ้าหัวด่างนี่กินไปแล้วเนี่ยเอาไปทางนี้เลยออกแดดหน่อยมาบกินไปแล้วนะครับให้เจ้าตัวนี้ด้วยถ้าตัวไหนแบบว่ากินเก่งก็จะกินเก่งอยู่งั้นนะฮะกินไปแล้วนะครับหนึ่งเดี๋ยวให้เจ้าตัวนี้ด้วยโอเคถ้าลงได้กินสักครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะมาออแล้วงับเห็นไหมกินง่ายๆเลยถ้าตัวนู้นยังไม่กินนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้ตัวนู้นกินก่อนนี่ปลาพวกนี้ก็จะเป็นพวกปลากระแหทองตัวเล็กๆปลาตะเพียนตัวเล็กๆปลาสร้อยก็ได้นะครับหั่นไว้เนี่ยทำท่าอย่างก็จะมากินนะจะมากินหรือจะมาหาเนี่ยจะมาเล่นหรือเปล่าดูดิโผล่มาแหมทำเป็นแหมลีลาเหลือเกินทำเป็นตกใจนะครับอ่ะเร็ว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 เอาเถอะลีลาเยอะก็อดอ่ะเห็นไหมกินแล้วจริงๆเวลามาอยู่สระพวกนี้นะครับหรือว่าสถานที่เลี้ยง
แบบว่าเพื่อนๆถ้าเอาไปเลี้ยงนะครับสมควรที่จะมีบกนะครับอันนี้ผมเอาขึ้นมาให้ชมเฉยๆนะครับเอาขึ้นมาให้ชมให้มาว่ายน้ำเล่นแล้วก็คิดว่าอยากจะทำบกเหมือนกันนะครับยังไม่รู้เลยจะออกแบบทำบกยังไงจะอยู่มุมเดียวเลยจะอยู่ตรงกลางส่วนมากก็หาพวกลังพลาสติกหรือตะกร้าก็ได้นะจริงๆอ่ะเทินๆๆขึ้นมาให้มีบกหน่อยเพราะว่าเต่าพวกนี้ชอบขึ้นมาอาบแดดนะครับกลางวันก็ขึ้นกลางคืนเขาก็ขึ้นข้างบกบนบกนะครับถ้าให้อาหารพวกนี้นะครับก็ต้องหมั่นคอยดูเรื่องความสะอาดของน้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารสดน้ำจะเสียไวช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะมีลมพัดลมอะไรมาไอ้พวกเศษใบไม้เศษฝุ่นเนี่ยมาทุกวันนะครับต้องทำกองไว้2กองเนี่ยดูดเห็นไหมมีปั๊มดูดปุ๊บแล้วก็ลงกองเอาใยแก้วมาทำเองนะครับตัวนี้มาแล้วก็จะต้องใส่พวกน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยากันตะไคร่นะครับแล้วก็เป็นแบคทีเรียแห้งที่ให้มันย่อยสลายไม่งั้นน่ะเรียบร้อยไปแล้วคิดดูเห็นไหมสระขนาดอยู่กลางแจ้งตรงนี้มันยังเป็นตะไคร่น้อยเลยบางครั้งก็อาจจะไม่เป็นอันนี้บางครั้งอยู่พี่นนท์ไปต่างจังหวัดก็ยังมีเผลอบ้างนะครับมีขอบๆเนี่ยจะมีตะไคร่เขียวๆแต่ถ้าใส่น้ำยาไปแล้วเนี่ยหายเกลี้ยงนะฮะมาเดี๋ยวให้แค่นี้มันน้อยไปนะครับเดี๋ยวต้องดำน้ำเลยดีกว่าไหมเอาไหมดำน้ำให้มันให้อาหารใต้น้ำเลยไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่านะแล้วเขาจะตกใจหรือเปล่าค่อนข้างที่จะลีลาเอ้าลงไปแล้วเห็นไหมโอ้ยให้ตัวอื่นดีกว่าตัวอื่นนี้มัฟเขาบอกให้เร็วให้เร็วมาจริงอยากกินอีกใช่ไหมมาเร็วมาเชื่องนะครับเนี่ยสาวญี่ปุ่นค่อนข้างจะเชื่องดูดีๆนะจะงับนิ้ววับเลยนะเด็กๆจะทำอย่างนี้นะเราให้กันบนบกแล้วเดี๋ยวเราลองมาให้กันใต้น้ำก็แล้วกันนะช่วงนี้ก็อากาศก็อุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะครับจับก่อนไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ยังพอทนได้เดี๋ยวเตรียมสน็อคเกิลก่อนThank you.
ไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะให้อาหารเต่าญี่ปุ่นครับผมก็หมดเลยนะครับจริงๆไม่พอด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาค่อนข้างที่จะกินเยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวจะละลายให้กินอีกรอบนึงฝุ่นเยอะหน่อยนะครับใต้น้ำตอนนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงช่วงเช้าๆนะครับก็ซ้อนกันไม่หวัดไม่ไหวอันนี้ก็พยายามจะทำปั๊มเดี๋ยวว่าจะเอาปั๊มมาติดอีกสักตัวนึงนะครับเพื่อที่จะให้กองพวกเศษขยะเศษฝุ่นหรือว่าเศษขี้ปลาขี้เต่าอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแค่นี้เนาะวันนี้ บ๊ายบาย